รักนี่เหรอคะสนุกไหมคะมอร์นิ่งสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับทุกคนเสียงผมมันอาจจะสะกดคำไม่ค่อยชัดนะฮะสำหรับวันนี้เพราะว่าตัวลิ้นผมมันเป็นแผลนะครับเป็นแผลร้อนในเป็นที่ลิ้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวดัชนีเซตกันก่อนเราจะพบว่าชุดนี้นี่เอาแท่งวันที่16เดือน6เลยวันหวยออกนะฮะตลาดซึมร่วงลงมาต่ำกว่า150เป็นจุดที่ผมบอกว่ามันไม่ควรที่จะต่ำกว่าแต่สุดท้ายมันไปปิดที่159แท่งเนี้ยแท่งเดียวนะพยายามบอกเราว่าไม่ลงหรอกมีแรงซื้อกลับมามีคนหนุนอยู่ถ้าผมอ่านนะผมจะบอกว่ามันเป็นลักษณะของการหลอกสัญญาณหลอกที่บอกว่ามันจะไม่ลงแต่สุดท้ายมันจะลงครับให้รอดูการลงไปเทส1550อีกรอบหนึ่งจับตาดูให้ดีถ้ามีนะแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับ150ไปเจอกัน1520ในกรอบ 2-3 สัปดาห์นี้นะครับอยากให้ดูในโซนแนวรับเอาไว้ให้ดีส่วนแนวต้าน1570ถ้าเกิดเบรกได้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำเช้าวันจันทร์ที่19มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนเราไปดูกันพร้อมกันนะครับบีกิมเขาบอกว่าได้รับผลกระทบน้อยจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มปรับตัวลงมาตาม LPG ผมขอดูที่ตัวบีกิมรับผลมากผลน้อยแต่มันก็เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ดีจังหวะนี้ยังไม่มีจุดเล่นนะครับถ้าเกิดจะไปเล่นต้องรอให้มันย่อตัวเสร็จก่อนและมีแท่งเขียวแรกโผล่ขึ้นมาจุดซื้อจะคือตรงนั้นแต่ตรงนี้ยังไม่มีจุดซื้อนะครับ RS ธุรกิจที่หลากหลายจริงครับเฮียมันจะเยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นนะ RS ย้ำชัดครึ่งปีหลังยิ่งแข็งแกร่งจากการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ๆรวมไปถึงเม็ดเงินที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากการขายสื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมอาทิคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสติวัลและอีเวนต์ย่อยต่างๆส่วน RS เพชรออหลังจากที่เข้าไปลงทุนในฮาโตะเพชรเวลเนสแล้วมีความคืบหน้าพร้อมเปิดเพล็กชิปเหรอมันคืออะไรแพ็กชิปสโตร์แห่งแรกใน Q3 นี้คนไปเล่นตลาดเพชรเยอะมากเลยอ่ะมัน เพชรในที่นี้คือสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเนาะคนไปเล่นกันเยอะมากจนผมก็ลองไปถามเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์นะครับเพื่อนเขาบอกว่าmargin มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะmargin อยู่ราวๆสัก 25% เป็นอย่างเก่งเลยนะฮะถ้าเกิดมีการแข่งราคาจะต้องต่ำกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาดูที่ตัว RSราคาเนี่ยสะท้อนภาพอะไรบางอย่างอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ไปสำหรับตัว RS ตรงนี้ค่อนข้างหวีพอสมควรนะครับจุดที่น่าสนใจคือ14 บาทเพราะฉะนั้นราคาที่ผมแนะนำว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับ K-Bank ได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะบร.ฟิลิปแนะนำซื้อ K-Bank ระบุได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นเขาให้ราคาเป้าหมายด้วยนะครับที่136จนถึง140K-Bank ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะเขาให้แนวต้านอยู่ที่136ถึง140ผมก็เห็นด้วยครับแนวรับโซนนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับตั้ง stop loss แถวๆนี้ก็ได้ครับ129นะฮะข่าวเด่นประเด็นร้อนนะมีใครบ้าง KTMS อันนี้ฟอกไตนะ KTMS ลุยเปิดสาขาใหม่ 5-11 สาขานะฮะเครื่องไตรเทียม86ถึง106เครื่องปักธงรายได้ปี66แต่500ล้านบาทตามเป้า KTMS หยุดลงหรือยังหยุดลงหรือยังนะหลังจากที่เข้ามายังไม่หยุดลงนะฮะยังคงเป็นขาลงอยู่ก็ต้องดูนะครับว่าไตเทียมหน่วยไตเทียมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะไหมโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้มองตลาดนี้เลยในอุบลนะเอาแค่ในอุบลก็มีหลายที่นะที่ไม่ใช่ KTMS มาทำอ่ะเป็นแบบเอกชนทำกันเองอ่ะแค่นี้ก็มีเยอะแล้วในส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็มีหน่วยไตเทียมต่างหากอยู่แล้วเนาะ มันก็ต้องมารอดูว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนแต่ถ้าเกิดได้ลูกค้านะเขาจะเป็นลูกค้าปัจจุบันตายอะฮะเพราะว่าเขาต้องมาฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งก็หนักเหมือนกันนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะเป็นโรคคนรวยนะชุดนี้สำหรับ KTMS นะครับให้สต็อปลอสไปที่3 บาทจังหวะเล่นเนี่ยเอาจริงไม่น่าสนใจแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ใช้สต็อปลอส3 บาทนะครับเค้กไม่ทราบ SF Express ได้แสดงเจตจำนงซื้อหุ้นบางส่วนจาก J&T Express เอาอยู่เหรอ J&T นี่ส่งสินค้าส่งของกันทีนึงนี่ส่งทั่วประเทศไม่ได้หมายความว่าเขาไปส่งทั่วประเทศนะเหมือนของเราสั่งจากจังหวัดหนึ่งอะมันทัวร์ไปทั่วประเทศก่อนที่มันจะมาถึงเรา ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่สำหรับผมนะใช้เจ้านี้ทีไรเลยแบบโอ้โหกว่าจะได้ของเป็นชาตินะฮะต้องไปตามจนถึงฮับของเขานั่นแหละดูเค้กหน่อยละกันชุดนี้ไม่สวยแล้วนะครับดาร์คคาวนะฮะดาร์คคาวคัฟเวอร์ลงมาปิดตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณขาลงนะมีโอกาสที่จะไปเทส 9.65 ก็ไม่น่าสนใจเนาะ TAPAC นะครับเผยงบ Q2 ขาดทุนสุทธิ20 ล้านเผยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงแล้วมันเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนยังไงวะเนี่ย TAPAC มันลงอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งมีข่าวไม่ดีก็น่าจะลงต่อน่าจะหลุด 1.58 นะแล้วตัว SC ดึงโตเกียวตาเตโมโนะเอเชียนะครับผมอาจจะอ่านผิดนะครับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น SCSC3 นะครับดูสิ SCSC เป็นไซด์เวย์จุดที่น่าสนใจคือ4.10 4.20 นะฮะตรงนี้รอไปก่อนดูที่ข่าวหุ้นนะฮะ AOT กำไรปีนี้ 1.4 หมื่นล้านสุวรรณภูมิคัมแบ็ก 90% แล้วเหรอเป้าหมาย86 บาท AOT นะฮะ GA ตั้งคว้างานภาคพื้นดินกรกฎาคมนี้ผงาดกำไรทะยาน 1.4 หมื่นล้านหลังเดี๋ยวนะกำไรใช่ไหมเฉพาะกำไรนี่หลังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟื้นตัวดีครึ่งปีหลังมีผู้โดยสารกลับมาสู่ระดับ 80-90% นะนับจากก่อนโควิดระบาดปี 62 ดีเดย์เดือนกรกฎาคมนี้เปิดประกวดราคาโครงการที่จะให้บริการภาคพื้น3 รายนะเดี๋ยวขอดู AOT นิดหนึ่งกราฟนี่เอาจริงกราฟมันกลับมาแล้วนะเราย้อนกลับไปดูก่อนโควิดเป็น2020นะฮะสูงสุดคือ81ตอนนี้มันกลับมาแล้วครับ71ผมว่ามันก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะไปได้ไกลแค่ไหนผมให้แนวต้านแค่นี้ฮะไม่เกิน 81.75 แต่ว่าเอาใกล้ๆก่อนนะครับไม่น่าจะเกิน75 บาทครับหุ้นไฟแนนซ์ล่วงตามเฟดสวัสด์ MTC ตั้งการ์ดสูงนี่นำโดยติดล้อสวัสด์ MTC นัดกันร่วงขอดู3หัวหอก MTC ก่อนแล้วกัน MTC ไม่มันเป็นการย่อนะฮะสวัสด์สวัสด์จุดนี้น่าสนครับจุดนี้มีการดึงกลับอย่างนี้น่าสนเลยนะน่าเล่นนะฮะแนวรับ 50.75 แนวต้าน 55 บาทแล้วก็ติดล้อยังไม่เท่าไหร่3 ตัวนี้นะ MTC สวัสด์แล้วก็ติดล้อเนี่ยสวัสด์สวยสุดในสายตาผมแล้วก็สวยสุดในจังหวะนี้นะครับ B เกมอันนี้เล่าไปแล้วนะฮะโผ 12 หุ้นรับจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ IV LPGC ฮาน่านำทีมฮาน่าเนี่ยเห็นแวบๆอยู่นะฮาน่าเป็นการพักตัวรอข่าวแต่ข่าวมันซับไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรแสดงว่ามันยังไม่ว้าวนะครับแนวตั้งของฮาน่าอยู่ที่ประมาณ53 บาทนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ้นติดสแกนของเราบ้างนะครับวันนี้ก็มีพอประมาณไล่ดูทีละตัวเนาะเริ่มจากตัวแรกนะฮะ TPS ตัว TPS เนี่ยมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตนะครับตัวนี้กับตัวแล้วชัดเจนนะกับตัว2รอบแล้วแนวรับจะอยู่ที่ 3.1 ไม่ต้องไล่ราคาก็ได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 3.34 ถัดมาคือมีนาก็คล้ายกับ TPS ก็คือมันมีการกลับตัว2รอบแล้วนะครับแนวต้านตัวนี้จะอยู่ที่ 2.4 ถามว่า TPS กับมีนาใครสวยกว่าผมมองมีนานะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงของฐานมากกว่าต่อด้วยตัว TCMC ชุดนี้พักฐานนานมากนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนตัวนี้พักตัวสวยนะ2.08 แนวรับตรงนี้ได้เลยแนวต้านคือ 2.20 วางแผนเล่นในระยะแต่มันพักตัวนานอ่ะผมให้เป็น3สัปดาห์ขึ้นไปละกันนะครับถัดมาคือหุ้น D Dental เป็นการพักตัวลักษณะของใบพัด ซึ่งเป็นการพักตัวที่ถ้าเกิดออกหน้านี้มีโอกาสขึ้นต่อนะฮะแนวต้านจะอยู่ที่ 7.5 วางแผนในระยะสั้นได้ 1-2 สัปดาห์ครับต่อด้วยตัว EPG อันนี้ชัดเจนนะว่ามีการกลับตัวแล้วก็พอกลับตัวอาจจะรอย่อก็ได้ครับรอย่อในโซนแบบ 7.2 7.3 ผมว่าได้ของนะครับแนวต้านอยู่ที่8บาทแล้วก็พระรามนายเราเล่าตั้งแต่ข่าวที่แล้วที่เขาขึ้นมายืนตรงนี้นะครับวันที่13เดือน6นะฮะแล้วมันก็ย่อแล้วก็ย่อพอย่อแล้วก็ย่อตรงนี้นะครับผมบอกว่าให้รอเขียวสวนมาแล้วเนี่ยก็มาอัปเดตให้ฟังต่อนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อจะค่อนข้างสูงครับแนวต้านอยู่ที่ 20.20 นะฮะถัดมาคือที่ QM เหมือนกันแต่คนละทรง TQM กับ PR9 นะครับ PR9 เนี่ยมันเป็นทรงกับตัวขาขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็มีเขียวมาส่วน TQM เนี่ยมันเป็นชุดของการทิ้งตัวลงแต่มีเขียวสวนกลับตรงนี้มีโอกาสขึ้นได้แต่ความแรงจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ลุ้นแนวต้านไม่เกิน32บาทนะครับต่อมาคือ S นะครับสิงห์นะฮะสิงห์เรียลเอสเตทใช่ไหมชุดนี้ก็มีเขียวสวนกลับมาอีกแล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 1.71 แนวรับคือตรงนี้เลยนะครับ 1.64 แล้วก็ FVC เนี่ยเป็นแม่ของ KTS เมื่อกี้เนาะที่ฟอกไตไอตัว FVC นะครับเป็นลักษณะของการพักตัวออกข้างเพื่อรอข่าวลักษณะการพักตัวแบบนี้นะครับตั้งสต็อปลอสไว้ได้เลยครับที่94ตังค์แล้วก็ลุ้นขึ้นไปเทสแนวต้านที่ 1.1 นะครับไม่ต้องไปหวัง 1.2 เพราะมันโดนกดต่อมาคือ PACO นะครับชุดนี้เป็นชุดที่เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเบรกเอาไว้กับตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆเบรกตั้งแต่ข้างล่างละถ้าเกิดใครตามนะครับก็วางสต็อปลอสที่2บาทท้วนได้เลยแล้วก็ follow trend ขึ้นไปลั่นในทางเฟรมเดย์ก็พอนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย SVR นะฮะ SVR ก็เป็นลักษณะของการพักตัวออกข้างแต่ชุดนี้นะครับโซนแนวรับมันใกล้มากครับ 2.08 แนวต้าน 2.4 หรือ 2.30 2.34 36 อย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับถ้าให้ผมมองนะผมก็จะมองตัวมีนา TQM นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่าง TQM เนี่ยมันค่อนข้างเซฟครับ stop loss วางไว้ที่ 27.50 ได้เลยคือมันไม่ห่างแล้วก็กินกำไรสั้นๆก็ได้30 31 32นี้ได้หมดนะครับส่วนมีนาเนี่ยมันมีความชัดเจนของตัวเทรนในคืนย่อยถ้าถามว่าไฮไลท์วันนี้คือตัวไหนผมก็มอง2ตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆก็ไปลองดูนะเทรดดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่าก่อนที่จะเทรดแล้วก็วางแผนก่อนนะมี stop loss ก่อนนะที่จะเล่นถ้าเราไม่รู้ว่า stop loss อยู่ตรงไหนก็อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าความเสี่ยงของคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคครับใครที่จะไปเฝ้านักเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่สนใจในการอ่านกราฟหุ้นฝึกอ่านกราฟหุ้นสำหรับมือใหม่นะครับผมมีอีบุ๊กนะครับเล่มนี้ผมเขียนเองเนาะโดยมีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เป็นอีบุ๊กเล่มขาวนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็แน่นอนครับใครที่ซื้อจากเราไปก็สามารถปรึกษานักเทรดเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับถัดมานะฮะตอนนี้ช่อง Moneyhero เราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับสามารถกดสมัครที่ YouTube ได้เลยนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายครับหลักๆ ก็จะเป็นตัวคลิปวิดีโอในการสอนนะครับคลิปในการสอนตรงนี้ผมจะเน้นไปเรื่องของการซื้อหุ้นนะครับว่าจุดในการซื้อเนี่ยควรที่อยู่ตรงไหนโดยที่เคสทุกเคสที่เราเอามาเล่ามันเป็นเคสจริงแล้วก็เคสที่เป็นปัจจุบันทันด่วนอัปเดตแทบทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมก็อัปเดตให้นะฮะตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นเองแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เราจะมีเป็นการบ้านหุ้นให้เป็นรายสัปดาห์เพื่อนๆสามารถที่จะดูการเติบโตเลยนะครับว่าเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วเป็นชุดไหนสัปดาห์นี้เป็นชุดไหนสัปดาห์หน้าเป็นชุดไหนแล้วมันมีการเติบโตยังไงเราควรที่จะรันตัวไหนต่อเราควรที่จะสต็อปตัวไหนเราควรที่จะเทคโปรฟิตตัวไหนซึ่งค่อนข้างครอบคลุมนะครับใครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ปุ่มคำว่าสมัครหรือถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอหลายๆคนก็หาไม่เจอนะก็ทักมาได้ที่ LINE @moneyhero นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามของเราต่อฟึบอะไรเนี่ยเมียงมองอะไรคือเมียงมองKTC ทรงนี้อยากรับ 49.25 ขาย 52 อาจารย์มองยังไงคะอ๋อเขาชื่อเมียงใช่ไหมฮะคุณเมียงอ๋อโอเคครับเขามอง KTC อยู่เนาะอ่ะมาดูครับโอ้ไม่ค่อยดีนะทรงไม่ค่อยสวยข เขาอยากรับ 49.25 ซึ่งมีแนวรับไหมไปเอาแนวรับนี้มาจากไหนมันไม่มีนะครับมันจะมีก็มีที่ 48เพราะฉะนั้นชุดนี้มันหลุดแนวรับที่สำคัญแล้วมันควรที่เป็นขาลงแบบยาวๆก่อนซึ่งปล่อยให้มันลงไปเถอะนะสำหรับชุดนี้อย่าเพิ่งรีบนะครับ 19.25 เนี่ยรอแล้วก็ไปขาย52เลยดูนะ52อยู่ตรงไหน52อยู่ต้านเก่ามันเสร็จไปแล้วนะครับชุดนี้คือชุดที่หลุดโลใช่ไหมหลุดโลแล้วมันก็ขึ้นไปเทสเรียบร้อยแล้วมันหลุดมา2ครั้งแล้วฮะมันขึ้นไปเทสเกินเทสที่56เทสที่52เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นมาเทสที่52ได้อีกผมคิดว่ายากมากนะครับสวัสดีครับอาจารย์รบกวนสอบถามนะครับหุ้น KJL ตอนนี้เป็นขาลงตลอดเลยถ้าสัก6เดือนพอจะมีโอกาสขึ้นเลย 10.61 ไม่ค่าหรือว่าตัดสินใจขาดทุนไปเลยทุนอยู่ที่ 10.61 อ๋อเขาก็เลยถามที่ทุนของเขานะฮะใน6เดือนนี้มีโอกาสเลย 10.6 เลยแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าราคาอยู่ 9.7 ทุนเราไม่ได้ไกลมากนะครับมีโอกาสที่จะเทส 10.8 ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะถึง6เดือนนะก็น่าจะหลุดดอยได้นะครับลุงมาอีกแล้วลุงมาทุกวันเลยนะฮะ CBG ลุงตามตัวนี้อยู่เหรอน่าสนใจไหมครับกำลังย่อทำเหมือน Divergent ด้วยหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวจะมาดูให้นะมีทรงขึ้นต่อได้ไหมครับ CBG เนี่ยมัน Divergent อยู่แล้วพูดอย่างนี้เลยนะยังไม่เห็นกราฟนะแต่พูดได้เลยเพราะมันเป็นขาลงมานานการที่เด้งในชุดนี้ผมไม่คิดว่าจะเด้งแล้วก็เป็นทรงขึ้นต่อนะคิดว่าจะลงต่อได้ซ้ำมันยังลงได้ไม่ลึกพอนะครับ CBG นะคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยชุดนี้นะครับมองตาเดียวก็ได้ยังไงก็ได้นะฮะผมเปิดตัว RSI แล้วกันมันจะได้เห็นง่ายนี่เห็นไหมยังไงก็ได้นี่ชุดนี้ยังไงก็ได้นี่ขนาดนี้ยังได้เลย มันได้มาตลอดทางแหละนะครับแต่คำถามคือได้มันไม่ได้หมายความว่ามันต้องกลับตัวเสมอไปนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถ้าจะเข้าเล่นนะครับ stop loss จะอยู่ที่62บาทแต่ส่วนตัวใครมองระยะยาวรอไปก่อนนะครับร้อยมันหลุด62ลงมาก่อนให้มันเห็นแบบ40กว่าอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอันนี้เพื่อก่อนแนวโน้ม DOD ค่ะทุน 4.8 หุ้น DOD ทุน 4.80 อยู่ข้างบนตรงนี้จริงๆต้อง stop นะครับชุดนี้เป็นขาลงเกิดนิวโลเมื่อไม่นานมานี้แล้วมีโอกาสที่จะไปเทสโลอีกโดยที่โลงเขาอยู่ที่ 3.76 ก็ในกรอบเนี้ยผมคิดว่าเด้งได้นะไม่เกิน 4.3 แล้วก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไปเทสแนวโลที่ผมว่านะครับสวัสดีครับสอบถามหุ้นเฮงทุน 3.46 อยากจะซื้อถัวเฉลี่ยควรซื้อเท่าไหร่ครับปลอน้องแข็งแรงไม่ดื้อไม่สนสนับสนุนช่อง100 บาทขอบคุณมากมาดูฮะเฮงเขาทุนอยู่ที่ 3.46 เนี่ยมันนานมากแล้วเนาะอยู่โซนข้างบนตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้น่าซื้อถั่วไหมถ้าเป็นผมจะถั่วแบบคนละพอร์ตเข้าใจไหมสมมติว่าเราซื้อที่พอร์ต A เอาไว้เนาะแล้วก็มาถั่วในอีกพอร์ตหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ถั่วรวมกว่าต้นทุนมันจะเกลี่ยกันมันยากกว่าที่จะกลับไปแต่ถ้ามาซื้อใหม่เลยซื้อในอีกพอร์ตหนึ่งเวลาการเทคโปรฟิตทำอะไรมันง่ายกว่าตรงนี้น่าสนครับมันเป็นแฮมเมอร์นะครับมันเป็นรีเจคชั่นสวยครับแนวต้านมันแค่ 2.90 นี่นะมันไม่ไกลนะครับตรงนี้เอากำไรไปก่อนสมมติว่ากำไรมา10,000ถ้าเป็นผมเนาะตอนนี้ผมกำไร10,000ผมก็จะไปขายไอ้ต้นทุนข้างบนให้ขาดทุน10,000นึกออกไหมแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหลุดดอยผมเคยทำอย่างนี้มาแล้วฮะผมติดดอยอยู่2 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ออกได้เลยนะโดยการเทรดหุ้นมันเองแหละ เทมันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ถอยได้โดยการเทกับคนละพอร์ตนะครับ YGG มองตัวเดียวกันเลยครับอาจารย์โอ้โหโคตรดีเลยใครที่ดูเราเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะตัว YGG เนี่ยเด้งแล้วก็กลับมาก็ช่างเลยครับเพราะว่ามันเราอ่านจากสัญญาณ rejection มันก็เด้งไปแล้วแล้วก็จบแล้วมันไปถึง8 บาทก็กำไร 4% ภายในวันเดียวน่าสนใจนะครับแพน B ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ทุน 8.9 ทุน 8.9 เราไปซื้อไล่ราคาไงเราไปซื้อโซนแนวต้านตัวนี้มันก็ย่อใช่ไหมจริงๆมันผิดตั้งแต่ทุนนะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดนี่ถ้ามันหลุด 8.5 ต้องถอยนะครับขอแนวรับหนึ่ง เก็บสะสมคืออะไรผมไม่เข้าใจเก็บสะสมมันเป็นขาลงมันไม่ควรเก็บสะสมเนาะหุ้นที่มันเป็นขาลงอย่างเงี้ยอย่างเก่งเราก็เล่นเด้งสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเก็บสะสมอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับ DW ใกล้หมดอายุต้องทำยังไงครับคุณหลิวใช่ไหมครับที่ถามมาเอาจริงผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คืออะไรหมายความว่าคุณหลิวอาจจะถือ DW อยู่แล้วและ DW ตัวนั้นมันใกล้จะหมดอายุต้องทำยังไงใช่ไหมหรือยังไงในความหมายที่ต้องใกล้หมดอายุเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือใกล้หมดอายุแบบกำไรกับใกล้หมดอายุแบบขาดทุนผมจะเดาว่าขาดทุนแล้วกันนะครับทีนี้ในความว่าใกล้หมดอายุของการขาดทุนอีกมันก็ต้องดูว่าราคาของ DW นั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ที่2ตังค์3ตังค์ผมบอกว่าโอ้โหจบแน่ๆนะเพราะเราเรียกว่าติดฟอร์DW ติดฟอร์มันจะไม่ฟื้นนะครับควรทำยังไงควรที่จะขายทิ้งเท่าที่ทำได้ครับเพราะว่าพอหมดอายุไปแล้วมันก็หมดทุกอย่างก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีข่าว OTO ค่ะทุนหลายหมื่นล้านค่ะหุ้นเลยดิ่งเฮ้ยไปเอามาข่าวมาจากไหนวะเดี๋ยว OTO นี่นะขาดทุนหลายหมื่นล้านโอ้มีการแก้ไขด้วยนะเฮ้ยอ่านแล้วอึ้งอ่ะคืออึ้งกับตัวเลขมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ผมกล้าการันตีเลยอะลองดูนะ OTO มันเป็นไปได้ไงตัวมันไม่ถึงหมื่นล้าน ทุนจดทะเบียนมันไม่ถึงพันล้านด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนะดูงบเงินก็ได้ดูนะสินทรัพย์มันมีแค่900 ล้านเองเห็นไหมนี่สิน80 ล้านถึงมันจะเป็นตัวเลขหลอกก็ช่างก็สินทรัพย์มันก็มีอยู่แค่นี้เหมือนกับอะไรดีอะเหมือนกับเราขายบะหมี่เกี๊ยวอยู่หน้าเซเว่นเป็นบะหมี่เกี๊ยวแบบไม่มีสาขาด้วยแล้วก็ขายไม่ดีด้วยวันหนึ่งกำไรอาจจะแบบ500 1,000ขายกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมีข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปซื้อเส้นบะหมี่ขาดทุน50 ล้านมันจะเป็นไปได้เหรอ นึกออกไหมมันก็อาจจะขาดทุนหรือมันจะแต่งตัวเลขเลยก็ตามแต่มันขาดทุนเป็น10,000 ล้านไม่ได้ครับเนี่ยมูลค่าหลักทรัพย์มันเอาอย่างเก่งเลย7,000 ล้านใช่ไหมมาเก็ตแคปแค่7,000 ล้านอ่ะมันขาดทุนเป็น10,000 ล้านมันทำไม่ได้ครับ ผมไม่รู้ว่าไปได้ข่าวนี้มาจากไหนนะโอเคผ่านเนาะหมดแล้วนะครับคำถามสุดท้ายสำหรับในวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วกดสมัครได้ที่ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับหาปุ่มไม่เจอทักมาที่ Line @moneyhero สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย